ังไงบาสครับยังไงชื่อนะครับนักแท็กสปีดบาสมันเกี่ยวกับความเร็วอยู่แล้วอ๋อเราสองคนเนี่ยขับรถเร็วอยู่แล้วครับใช่ครับว่าจบใช่ครับมันจะไปไงต่อล่ะโอ้อย่าเสียเวลาเล่นปังมุกเดี๋ยวฮะเราไปดูมั้งไงเดี๋ยวฮะไป let's go สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณบาสกับคุณบอลใช่ครับรายการ Twin Trouble เย้เมื่อมาถึง Impact Speed Parkอันดับแรกที่ต้องทำเลยต้องสมัครเมมเบอร์ก่อนนะครับเป็นสมาชิกที่นี่เพื่อง่ายต่อการเล่นครั้งต่อไปและนี่ก็คือน้องเก๋ๆนะครับพนักงานสาวสวยมาคอยต้อนรับของเรานั่นเองสวัสดีค่ะพี่บาสนี่เมมเบอร์อ๋อเมมเบอร์แล้วครับได้ครับเมมเบอร์ผมเองนะครับ084ไม่ใช่บาสเขาหมายถึงเมมเบอร์การ์ดบัตรสมาชิกนั่นเองโถเมื่อเราได้เมมเบอร์การ์ดมาแล้วอันดับต่อไปเราไปห้องBriefing Room ห้องนี้เนี่ยเขาจะอธิบายกฎต่างๆของการเล่นที่นี่ว่าไหนควรอันไหนไม่ควรนั่นเองและนี่ก็คือลายสนามของเรานั่นเองจะมีอยู่2ลายนะครับทุก3เดือนที่นี่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนลายสนามเพื่อให้ผู้เล่นไม่เบื่อนั่นเองทางขวามือของเราก็เป็นห้องน้ำพร้อมห้องล็อกเกอร์ในตัวถัดจากห้องน้ำนะฮะก็จะเป็นพิตเลนเป็นจุดสตาร์ทนั่นเองเอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สนามนะจุดสตาร์ทแล้วครับพี่แม็กผมถามหน่อยครับทำไมคนส่วนมากครับเลือกที่สนามนี้สนามผมมันจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าสูงสุดเป็นหลักครับเราก็เลยเอารถรุ่นนี้เข้ามาจากบริษัทโซดิคาร์ดเป็นรุ่นชื่อว่า TRX เริ่มตั้งแต่ตัว front bumper เลยคือถ้าเกิดมันมีการชนกระแทกกับข้างหน้าเกิดขึ้นมันจะยุบตัวมันเองซึ่งมันจะแบบแอบซอฟแรงกระแทกใช่ไหมครับตัวพวงมาลัยมันจะสามารถปรับขึ้นลงได้แล้วเบาะเนี่ยมันจะมีเชือกแดงตรงเบาะครับดึงออกใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้เบาะเลื่อนไปข้างหลังหรือเลื่อนมาข้างหน้าก็ได้ปรับตามสรีระของเราแล้วก็เขาเรียกว่า head rest strength ที่การกระแทกจากด้านหลังคือรถตัวคาร์ทั่วไปมันจะไม่มีแต่ของเรามีที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัว seat belt อันนี้เราจำลองมาจากF1 ครับโดยประมาณได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่แม็กก่อนนะครับเอาละครับใครเชียร์ทีมไว้นะครับเชียร์ทีมบอลครับใครเชียร์ทีมแบ็คเชียร์บาสนะครับผมโอ้โห
ม่แฟร์ไม่แฟร์ยังไงคือตอนแรกนะครับต้องบอกเลยผมคิดว่าบาสชนะผมแน่นอนแต่ที่ไหนได้ที่นี่นะฮะเขาวัดกันที่ความเร็วต่อรอบเฮ้ยไม่แฟร์จริงไม่แฟร์ซึ่งผมชนะและผู้ชนะก็จะได้ล็อบมอบจากน้องกิ๊กกี เอาละครับยังไงบัสก็เดี๋ยวพอลงหน่อยหรือกูถูกไปพอเราแข่งโกคาร์ทเสร็จแล้วก็หิวข้าวที่นี่มีร้านข้าวร้านอาหารอร่อยเยอะมากเขาบอกมีหลายอย่างเลยนะใช่ใกล้ๆดีแต่วันนี้เราจะพาไปกินอะไรติดตามชมครับผมเอาละครับแล้วตอนนี้เรา2คนก็ถึงร้านอูอาจิมะชื่อร้านก็ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ครับอาหารญี่ปุ่นแน่นอนเราเล่นโคคาร์ทมาเรามานี่ไกลไหมบาสประมาณ50เมตรเองเดินแบบเฮ้ยเห็นแล้วอะแล้วก็มีอาหารหลากหลายให้เลือกด้วยคือต้องบอกเลยถ้าบุ๊บเล่นเหนื่อยๆเสร็จหาของกินที่นี่เยอะมากใช่แล้วก็บอกมาพักผ่อนมาใช่ครับนั่งมานั่งคุยกับเพื่อนมานั่งพาแฟนมากินนู่นกินนี่ผมว่าที่มันบอกมากใช่เขาไปกับเงียบคุยกันหลังจากนั้นมีสาวนั่งกินอาหารเดี๋ยวถ้าคุยดาจะลืมไปชื่อแม่ดูแล้วเนี่ยเห็นแล้วข้างหน้าของเราคืออะไรกันบ้างครับบาสไฮเซนสลัดชาชิมิโมริวาเบะเนี่ยปูสวายสไปซี่นาเบะปูนี่คือนำเข้าเหมือนกันใช่ครับนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นชื่อหมู่บ้านซี่โครงหมูมิโซะแล้วก็หมูรวมนะครับซี่โครงหมูนี่นะครับเขาจะหมักทั้ง1คืนก่อนที่จะมาทำเสิร์ฟให้เรากินสำหรับสาวกใครที่ชอบกินนะครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนเพราะแต่ละอย่างเนี่ยพวกกุ้งหรือปูเนี่ยมันนำข้าวหมดแล้วก็สดของวันต่อวันด้วยครับใช่ครับและที่ขาดไปไม่ได้นะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือ Impact Speed Park และร้านนี้ก็คืออุวาจิมะใช่แล้วครับก็ขอบคุณสถานที่นะครับใจดีที่เราสองคนบาสบอลทวินทาเวลนะครับได้มาบุกถ้าใครอยากมาเนี่ยผมจะแปะเพจเด็กลิงไว้นะครับผมใกล้ๆเดินทางง่ายแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกับผมบอลผมบาสในทวินทาเวลเที่ยวแบบงงตอนนี้ครับขออนุญาตไปกินก่อนนะครับว่ามันจะแซ่บจำนวนขนาดไหนครับผมลุย